เก็บในคลังมา30กว่าปีวันนี้ผลงานแรกที่อาจารย์ปริญญาตันติสุขคว้าศิลปกรรมแห่งชาติได้ชมใกล้ๆอีกครั้งแบบชัดระดับกิกะพิกเซลเห็นจนถึงเส้นจางที่ตีกรอบยิ่งเห็นชัดถึงไอเดียที่มาจากการ์ตูนช่องส่วนภาพบ้านวิกฤตการเมืองก็ขยายถึงรอยขัดผ้าใบและเห็นลายจากเส้นได้ละเอียดยิบตาเพราะศิลปากรเป็นองค์กรแรกในไทยที่ได้ใช้อาร์ตคาเมรากล้องความละเอียดสูงบันทึกผลงานรางวัลร่วม600ชิ้นจากคลังสะสมขึ้นสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ Google Arts and Culture สิ่งที่ปรากฏออกมาจากการขยายเนี่ยก็คงช่วยในเรื่องการซ่อมแซมบำรุงรักษาแน่นอนนะครับว่ากรรมวิธีต่างๆของศิลปินเนี่ยเขาแต่ละชั้นเขาทำมายังไงเริ่มจากความสนใจของพนักงาน Google เองว่าเราเนี่ยอยากจะช่วยให้งานศิลปะทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกันในช่วงแรกๆก็เริ่มในประเทศฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาก่อนนะครับแต่เราก็พยายามดึงเทคโนโลยีนี้เข้ามาในประเทศไทยองค์กรใดที่มีงานศิลปะมีความรู้ด้านศิลปะนะครับเราก็จะมาร่วมทำงานร่วมกันเพื่อให้ศิลปะไทยวัฒนธรรมไทยเนี่ยเข้าถึงในทั่วโลกครับมาดูผลงานของอาจารย์สันสารกรบริรักษ์ศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับนะคะถ้าเราซูมดูใกล้ๆค่ะก็จะเห็นอีกเทคนิคนึงที่น่าสนใจอย่างตรงนี้เหมือนเป็นการตัดเส้นด้วยสีขาวแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเทคนิคที่แท้จริงเนี่ยเป็นการใช้ปลายผู้กันค่ะขูดเอาสีออกซึ่งก็จะให้เส้นสายแบบนี้คนที่เป็นศิษย์อาจารย์สินพีระศรีศิลปินในรุ่นนี้เนี่ยก็จะแม่นยำอยู่แล้วนะคะเรื่องของการ drawing แล้วก็การวาดเส้นซึ่งการซูมดูผลงานศิลปะแบบนี้ไม่ใช่ต้องมาดูแค่จอใหญ่แบบนี้เท่านั้นค่ะสามารถชมได้ทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นในเว็บไซต์บนคอมพิวเตอร์หรือว่าผ่านทางสมาร์ทโฟนค่ะไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เพราะศิลปะในคลังสะสมศิลปกรรมศิลปากรเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสำคัญคือการยกเกือบทั้งคลังสู่โลกดิจิทัลยังได้เล่าเส้นทาง70กว่าปีศิลปะไทยร้อยเป็นนิทรรศการศิลปะไทยใกล้อีกนิดเมื่อต่างกรรมต่างวาระที่งานเหรียญทองศิลปกรรมแห่งชาติถูกประท้วงเช่นภาพชักกระดานและภิกษุสันดานกาล้วนสร้างแรงกระเพื่อมและบทสนทนาใหม่ๆทีมงานทุ่มเวลาถึง3ปีสร้างโปรเจกต์นี้เพื่อการศึกษาศิลปะพอเขาเข้ามาดูคลังสะสมแล้วเขาก็รู้สึกว่าโอ้มันว้าวมากนะคะเพราะว่าคลังสะสมของมหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยรวบรวมผลงานที่ถือได้ว่าเป็นงานรางวัลระดับชาตินะคะแล้วก็เป็นคลังภาพที่ถ้าเกิดว่าขึ้นไปอยู่บนระบบของ Google แล้วเนี่ยถือว่าเป็นคลังภาพในเอเชียที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะมันอาจจะสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันพอดีนะคะที่มีการเดินทางยากขึ้นมีการปรับตัวของพิพิธภัณฑ์ต่างๆเรามองว่าเทคโนโลยีเนี่ยถือว่ามันเป็นคำตอบที่ตรงในช่วงนี้มากๆค่ะ Google Arts and Culture เริ่มแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่แสวงกำไรในปีพ.ศ. 255410ปีมาแล้วที่รวบรวมผลงานทางศิลปะวัฒนธรรมในพิพิธภัณฑ์มากกว่า 2,500 แห่งและยังมีบทบาทด้านอนุรักษ์โดยนำเทคโนโลยีสำรวจชั้นสีของผลงานมาสเตอร์พีซที่ถูกทำลายโดยในไทยกำลังเริ่มต้นมี15หน่วยงานเป็นพันธมิตรทางพิพิธภัณฑ์ผ้าหน่วยงานประวัติศาสตร์หอภาพยนตร์และสถาบันศิลปะกฤตฐาดีมีไทย PBS รายงาน